ดูข้างหลังก่อนน่ารักนี่มันมีโบอันน่ารักอยู่ข้างหลังงั้นเวลาเดินสงสัยต้องเดินหันหลังให้เขา ตอนที่เราใส่ครั้งแรกที่เราลองวันที่มันมาส่งเลยอ่ะก็คือมีความลำบากลำบนนิดนึงในการยัดเข้าไปกระเป๋าใบที่บังคับให้ซื้อใช่คนนี้ก็บังคับให้ซื้อนี้เปลี่ยนสักทีได้ไหมสมฐาหน่อยเออใช้ใบนั้นมาประมาณ10กว่าปีนะไปเหลือใบสุดท้ายแล้วด้านสีนี้พอดีเราก็เลยบอกมีว่าก็ต้องไหมไม่ต้องคิดเยอะเลยแสดงว่ามันรอมีอยู่Hello. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเรา2คนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็กลับมากับคลิปที่ทุกคนชอบนะคะนั่นก็คือคลิป unboxing นั่นเองนะคะเป็นคลิป unboxing สำหรับ2สัปดาห์นี้ที่ผ่านมาว่าเรามีซื้ออะไรมาบ้างนะคะก็เลยจะมา unbox ให้ทุกคนดูจะมีกี่ชิ้นมีชิ้นอะไรบ้างก็รอติดตามนะคะแต่อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเพื่อนด้วยค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปเริ่มที่ชิ้นแรกกันเลยค่ะเริ่มเลยค่ะชุดอันฟูฟ่องของแม่นะคะนี่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแม่เป็นคนที่ชอบเสื้อผ้าของกอมเดกาซองพอเขาออกอันนี้มาปุ๊บนะคะไม่รีรอเพราะความยิ่งใหญ่ของแขนดูสิใส่ไปยังยังนี่ค่ะดูสิคะสวยสวยมากสวยมากนี่ของกอมอันนี้ของกอมนะคะก็คือเป็นแนวแม่ทุกคนก็ต้องบอกว่าของแบบแม่อู้มันก็ไม่ได้ต้องจัด1ตัวนะคะอย่างอันนี้ก็เสื้อกล่อมใช่ไหมคนดูแล้วเนี่ยคงนึกว่าแม่อู้ซื้อมาทำไมมันเรียบดูข้างหน้านี่มันเรียบมากแต่ขอโทษดูข้างหลังก่อนน่ารักนี่มันมีโบอันน่ารักอยู่ข้างหลังงั้นเวลาเดินคงใส่ต้องเดินหันหลังให้เขาเพราะว่าทุกคนก็จะได้เห็นมันคือเบลเซอร์ป่ะใช่อันนี้ก็คือใส่ได้แบบตัวเดียวก็ได้หรือจะมีใส่ตัวไหนด้วยก็ได้ใช่ป่ะใช่แล้วแต่เราแต่ถ้าว่าใส่แบบตัวเดียวเนี่ยมันจะทำให้เอวมันคลอดมันจะดูสวยอะไรเงี้ยนี่เห็นไหมคะก็คือแม่อีกนะต่อมาตัวนี้บอกเลยนะว่าโอ้โหแม่รอเลยมีไปวอลแวร์ตัวนี้อยู่สักพักหนึ่งเพราะว่าอยากได้แต่หนึ่งคือเรารู้สึกเล่ากับเต้รู้สึกว่ามันเพลนไปนิดนึงสำหรับราคาณวันนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่เห็นด้วยแล้วแขนกุดอีกแขนกุดอีกแม่ก็เอาไม่เอาเพราะเราเป็นความรู้สึกว่าเราอายุเยอะแล้วใส่แขนกุดแล้วมันจะแขนเหี่ยวนางไม่มั่นใจไม่มั่นใจเองแต่แบบเนี่ยเราก็ชอบแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมันจะมาเอวตรงนี้นิดนึงไงใช่จำเอวก็เราจะถามเขาเลยว่าอ้วนไหมอ้วนไหมเขาบอกไม่อ้วนไอ้อ้วนอ่ะไม่อ้วนแต่แค่ราคาแบบไม่น่ารักอะตอนนั้นเออแต่กลัวว่านี้อะซื้อมาแล้วจะกล้าใส่หรือเปล่าไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยกลัวไม่ใส่เพราะว่าแขนกุดอะไรเงี้ยถ้าเมื่อไหร่ลด 50% จะซื้อตัดใจเลยพอเสร็จปุ๊บก็อาจจะเป็นโชคดีเพราะว่าไม่มีใครใส่ได้มากลายเป็นของแม่ลด 50% เพราะว่าแม่บอกกับพี่ชายไว้ที่ร้านว่าถ้าสมมุติว่ามันลดราคาแล้วมันยังอยู่ก็คือให้บอกมีเราก็เลยบอกมีว่าถ้ามันจะเป็นของมีอ่ะมันก็คงอยู่แหละแล้วมันก็เป็นของมีจริงจริงทุกคนก็เลยกลายเป็นของแม่อันนี้เป็นเดรสยาวของกอมนี่ก็โชคดีที่ได้มาในราคา 50% ต่อมานะคะเป็นกางเกงตัวนี้ก็เป็นของกอมความคิดของแม่เนี่ยเขาคงไปลอกเลียนแบบมาจากทรงของโบโซในความคิดนะรู้สึกว่ามันจะเป็นทรงคล้ายๆโบโซมันเป็นกางเกงแต่พอใส่ออกมาบางทีอาจจะมองเป็นกระโปรงใช่จริงๆแล้วมันเป็นของผู้ชายแต่ว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้ากอมเนี่ยของผู้ชายหรือของผู้หญิงได้หมดแล้วก็ไปเอาไซส์เล็กของกอมผู้ชายไปอะไรเงี้ยอันนี้คือแล้วอันนี้จริงๆใส่แบบวันธรรมดาวันอะไรเงี้ยคิดอะไรไม่ออกมีก็มาใส่กับเสื้อยืดใช่มันได้แล้วมันสบายมันโล่งๆโปร่งๆอะไรเงี้ยค่ะต่อมาตัวนี้เป็นกระโปรงยืดพรีทตัวนี้ที่ซื้อเนี่ยเพราะเรารู้เลยแหละพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยแม่ทำกันบ้านของกอมทำกันบ้านก่อนแล้วว่าตัวนี้เอามาทำอะไรจะได้เขาก็ถามเหมือนกันนี้จะเอามาทำอะไรไปวันนั้นไปญี่ปุ่นเราเห็นคนญี่ปุ่นใส่เนี่ยเขาใส่กับกระโปรงตัวนี้แล้วก็ไปใส่เสื้อแจ็คเก็ตเสื้อเบลเซอร์แหละเป็นตัดสก๊อตสีแดงอะสีนะเป๊ะเลยทั้งที่แบบว่าเราก็มีคำสั่งเอ๊ะมันใช่ไม่ใช่นะเอามาก่อนแล้วก็มาจะมาใส่กับสีดำเมื่อกี้ที่เป็นโบก็ได้เราเลยมีความรู้สึกว่าตัวนี้เอามาประกอบกับหลายๆเสื้อได้เยอะมากก็เลยซื้อและมันใส่สบายนี่มันยืดทั้งตัวไปประมาณนะคะของแม่นะคะที่เป็นเสื้อผ้าตัวสุดท้ายก็คือนี่ก็แบรนด์โปรดอีกเหมือนกันคือจุนย่านี่ดูสิรายละเอียดของเขานี่คือเป็นเสื้อเป็นเสื้อของจุนย่าเสื้อยีนนะคะมันแบบว่าโอเวอร์ไซส์เลยแหละเท่มากนี่ทุกคนเห็นแล้วก็ต้องบอกว่าอ่ะแม่ใส่ยังอ่ะยังเนี่ยที่กองตัวนี้ยังไม่ได้ใส่เลยแต่ว่าถ้าคลิปออกไปแล้วเนี่ยอาจจะใส่แล้วก็ได้อันนี้ของจุนย่าดูสิแขนเขินเขาแบบมันแปลกไปหมดเลยค่ะนี่มันต้องโผล่ตรงเนี้ยเนี่ยมันก็ความดีเทลจุนย่าแหละจริงเท่มากก็ต้องซื้อไม่ซื้อก็ไม่ได้ตอนนี้ก็ของแม่นี่เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้านี่
หมดไปแล้วนะขอเสื้อผ้าเราก่อนขอเสื้อผ้าของเพื่อนก่อนใช่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ซื้อเยอะเพราะว่า1ท้องด้วยก็เลยรู้สึกว่ายังแบบเก็บไว้ก่อนอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเสื้อครอปสไตล์ที่เราชอบอยู่แล้วนะคะของ Off White แต่อันนี้ยังใส่ได้เพราะว่าแบบโชว์พุงทุกคนอาจจะเห็นใน IG แหละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีโพสต์รูปโพสต์อะไรอย่างงี้ใส่ลุคนี้อะไรอย่างงี้นะเราชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าชอบที่มันเป็นปากใช่แล้วก็มันคลาสสิกดีสำหรับสีอะไรต่างๆมันใส่ได้บ่อยก็เลยซื้อมาเนี่ยค่ะก็เป็นสไตล์เขาเนี่ยมีเสื้อครอปนี่เยอะมากแล้วส่วนใหญ่เสื้อครอปของเราคือของ Off White เกือบทั้งหมดเราจนถึงทุกวันนี้ก็ยังชอบเสื้อครอปของ Off White อยู่เราว่าทรงมันสวยพอดีใช่ต่อมาก็ Off White เหมือนกันตัวนี้ตลกมากค่ะเราซิอันเนี้ยก็ตั้งใจซื้อมาสำหรับเอาไปถ่ายแบบท้องช่วงนั้นประมาณ6เดือนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะเข้าเดือนที่7แต่ทีเนี้ยคิวถ่ายเราอะได้ช่วงวีคที่ประมาณกำลังจะเข้าวีคที่30พอดีก็คือเกือบจะ7เดือนกว่าเกือบ8เดือนเอาง่ายๆคือตัวมันก็จะระเบิดขึ้นในระดับนึงท้องอะไรก็ระเบิดขึ้นทุกคนคือตอนที่มันมามันเล็กกว่านี้อีกนะมันแนบมันแนบตัวยิ่งกว่านี้อีกนะแล้วคือตอนที่เราใส่ครั้งแรกที่เราลองวันที่มันมาส่งเลยอะก็คือมีความลำบากลำบนนิดนึงในการยัดเข้าไปใช้เองไม่ได้อะมีก็เลยบอกว่างั้นเอาไปยัดหมอนไว้ก่อนใช่ไปยัดเพื่อที่ว่าให้มันขยายไว้จนกว่าเราก็ไม่ต้องเอาออกเลยจนกว่าเราจะไปถ่ายแบบก็เลยไปยัดหมอนไว้แล้วจะมีหมอนชานมอันนึงอยู่ข้างบนชั้น3ใช่มั้ยอ้วนๆใช่อ้วนๆแล้วก็ไปยัดหมอนอันนั้นไว้เพื่อที่จะขยายน้องเขาน้องเขาก็ขยายออกมาได้เท่านี้แล้วก็วันที่ไปใส่อ่ะต้องใช้กัน3คนเพื่อนเราแล้วก็มีแล้วก็ช่วยกันแบบดึงเต้ช่วยกันดึงทีละส่วนน่ะของร่างกายเขาอ่ะเพราะตอนซื้อเนี่ยมีย้ำแล้วเนื้อผ้าได้นะลูกอ่านรายละเอียดแล้วมันไม่ใช่เป็นแบบ semi stretch อ่ะมันเขาบอกเลยว่ามันเป็น fabric ที่แบบ stretch ได้เราก็เลยรู้สึกว่าเราค่อนข้างมั่นใจว่าโอเคงั้นเราใส่ได้ซึ่งพอเอาเข้าจริงมันใส่ได้จริงๆทุกคนใส่ได้แค่ว่ามันลำบากตอนสวมเข้าไปนั่นเองแต่พอตอนถอดอ่ะสบายแต่ตอนใส่อ่ะยากขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวดูในรูปใน IG เขานะออกมาสวยเลยใช่เพราะว่ามันมีลายเส้นตรงเนี้ยที่เปายังบอกเลยว่าโอ้ชุดสวยมากเลยเพราะว่าถ่ายมันจะมีลายเส้นสวยแต่ขำมากตอนที่ยัดนี่นะแม่ก็แขนเพื่อนไอ้ก็ช่วยแล้วก็แบบระวังนะ1 2 3ใช่ๆสุดท้ายแล้วก็ออกมาแบบสวยงามอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จต่อมาเอาไว้เหมือนกันเอาไว้อันนี้ซื้อ outlet เนาะซื้อบอกไปเลยว่าซื้อ outlet เพราะว่าราคาน่ารักมากถ้าไม่ซื้อไม่ได้ก็เลยไปซื้อที่ outlet มานะคะอันนี้เป็น blazer รู้สึกว่าซื้อมาแล้วน่าจะได้ใส่เยอะใส่บ่อยก็คือสไตล์ตัวเขาอะใช่แล้วก็มันน่าจะได้แบบได้หลายอีเวนต์เลยอะได้หลายลุคหลายอีเวนต์ด้วยแล้วก็ช่วงนี้มันแบบโอเวอร์ไซส์เบลเซอร์มันค่อนข้างที่จะมาอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราถูกจริตกับเบลเซอร์ที่มันเป็นโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่านานๆทีจะมีออฟไวท์ที่ออกมาเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยก็เลยบอกมีว่าเอาเราน่าจะได้ใส่บ่อยคือเบลเซอร์ออฟไวท์อะจริงๆทุกคนราคามันค่อนข้างสูงมากคือเราเคยมีตัวที่แบบซื้อเราซื้อราคาเต็มก็มี 2-3 ตัวอะไรเงี้ยแต่พอมันเอามาเซลอะรู้สึกว่าโหเรารู้สึกว่าดีใจอะก็แบบเราได้ราคานี้อะเบลเซอร์ออฟไวท์เป็นอะไรที่น่าเก็บมากมาตัวสุดท้ายสำหรับของเราตัวนี้ซื้อมาเพื่อบังคับตัวเองตอนนี้เหมือนกับตัวเองท้องใช่ไหมเอาไว้บังคับตัวเองว่าคือเอาไซส์เดิมของตัวเองอ่ะจะได้ผอมแล้วก็จะได้สาวมันเป็นเหมือนกางเกงสแลกเนาะกางเกงสแลกแต่ผ้าแบบผ้าหนานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบเป็นผ้าเวสปอยใช่ของ Prada นะคะก็เลยซื้อมาเพื่อที่ว่าเอามาแขวนไว้แล้วเอามาดูว่าเดี๋ยววันที่คลอดแล้วอ่ะต้องลดน้ำหนักให้ได้ใส่กางเกงตัวนี้ให้ได้ใช่ทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะว่าเราจะทำได้ไหมในภายในกี่เดือนแต่ก็จะไม่ได้กดดันตัวเองนะแต่ว่าแค่ทำไว้เพื่อที่ว่าเราจะได้เตือนสติตัวเองว่าแบบเราจะต้องกลับมาหุ่นเท่าเดิมให้ได้เพื่อที่ว่าเรายังมีเสื้อผ้าอีกหลายตัวมากที่เราต้องใส่เพราะเรารู้สึกว่าเราได้ใส่แน่ๆเราได้ใช้แน่ๆใช้บ่อยด้วยก็เลยบอกมีว่าเอาเราเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะสำเร็จไหมไหมแต่คิดว่าสำเร็จต่อมานะคะอันนี้เอาพวกแว่นตาอะเซสซอรี่ก็คอของลูกหน่อยสิของลูกตอนแล้วบอกของลูกตายรอบอกกันหน่อยจ้าใช่ของลูกอันนี้ก่อนอ่ะนี่นะคะเป็นทรงเดิมของแม่เลยเดิมเรารู้สึกได้ว่าคลิปอันบ็อกซ์เกือบทุกคลิปมีแว่นอันนี้ทรงนี้ใช่รุ่นนี้เพราะว่าแม่เป็นคนที่ชอบมากเลยรุ่นนี้ยังบอกขอพ่อเพื่อนเลยตอนแรกออกมาปุ๊บแม่บอกว่าแม่อยากได้อันนี้เขาเลยบอกเอาอีกแล้วเหรอมันเหมือนเดิมนะไม่เหมือนสีแม่บอกเลยว่าถ้าออกมาสีต่างจากที่แม่มีแม่ซื้อทุกอันเพราะว่ามีความรู้สึกว่า
ตัวเองอ่ะใส่แว่นทรงนี้แล้วขึ้นมากส่วนของเรานะคะเป็นบาลองเซียก้านะคะอันนี้ก็เห็นมาสักพักแล้วแล้วก็ล่าสุดไปดันไปดูซีรีส์ Disney Hotstar คาร์ดาเชียนก็เลยรู้สึกว่าอยากได้ใช่อยากได้เห็นดูแต่คาร์ดาเชียนแล้วดูเห็นคิมใส่แล้วก็รู้สึกว่าเท่ดีก็เลยบอกมีว่าเอาค่ะเอาค่ะจริงๆมันมีแบบสีดำล้วนด้วยแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบเผ็ดอ่ะจึ้งสุดแล้วมันก็เข้ากับหน้าเขาแล้วพอดีพอมาทาบกับหน้าเขาแล้วบอกโอเคเพราะว่าไม่ได้ซื้อแว่นมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็ใส่ได้ด้วยไหนลองสลับซิแม่รู้ลูกไม่เอาอันนี้เอ้าทำไมล่ะคะลูกไม่เอานี่นี่สวยใช่ไหมคะนี่แม่ก็มีความสุขว่ามันได้ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยต่อมานะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นกระเป๋าใบที่บังคับให้ซื้อคนนี้ก็บังคับให้ซื้อเพราะว่าทุกคนก็เคยเห็นคลิปที่ผ่านมาของแม่กระเป๋าตังค์แม่นี่คือเอาเป็นกระเป๋าซิปของมูจิซิปล็อกซิปคล้ายๆแบบซิปล็อกอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็มีคำสุขว่านี้เปลี่ยนสักทีได้ไหมสมถาหน่อยใช้ใบนั้นมาประมาณ10กว่าปีนะเพราะว่าพอดีไปเห็นของพี่เกมเขาบอกว่ามันน่าใช้มันเหมาะกับที่มิ้นจะใช้เพราะว่านี่ค่ะมันจะมีขอบตรงนี้มันใส่สตางค์แล้วมันแบบว่าเหมือนกับว่าเนี่ยดีเลยพอดีเป๊ะแล้วแม่เห็นนะในคลิป IG นะบางคนเขาทำอะไรมั้ยเอามือถือมาใส่ใช่ใส่มือถือแล้วก็ใส่การ์ดไม่ได้ใส่ตังค์ถ้าเป็นถ้าเป็นพวก Android อ่ะมันจะใส่ได้พอดีแต่ว่าพอดีเราใช้ iPhone มันใหญ่มันก็จะไม่ได้แล้วฝั่งนี้มีก็ใส่เป็นการ์ดพอดีเลยทุกคนพอดีเลยเป๊ะตามที่ลูกเขาขอใช่แล้วรู้สึกว่ามันสวยดีแล้วก็จริงๆมีหลายสีให้เลือกมากแต่วันนั้นที่ไปอ่ะเหลือสีสุดท้ายนะคะไม่แต่ว่าดวงแม่เนี่ยราศีเขียวอยู่ดีไงใช่ไงพอไปเหลือใบสุดท้ายแล้วด้านสีนี้พอดีเราก็เลยบอกมีว่าก็ต้องไหมไม่ต้องคิดเยอะเลยแสดงว่ามันรอมีอยู่ถูกค่ะต่อมาใบนี้ล่าสุดเลยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแม่ตอนนี้กำลังฮิตมากเลยกับรุ่นนี้เพราะว่าไอ้ความที่แบบมันชราขึ้นมันถือกระเป๋าอะไรหนักๆมันก็ได้นี่พิโคแตงพิโคแตงค่ะนี่เป็นสีใหม่เลยมันน่าจะเป็นสีบริกหรืออะไรทำนองเนี้ยแม่ก็แบบว่าออกเสียงไม่ถูกนะ แต่บอกว่าคือมันเป็นมันเป็นอะไรที่คือเป็นตัวแม่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าแต่ก่อนเนี้ยเคยแบบเหมือนกับว่ามองข้ามเขาอะแต่พอมาณตอนเนี้ยมีความรู้สึกเลยว่าอยากเกือบได้เกือบทุกสีอะเพราะมีความรู้สึกว่ามันถึงแล้วมันแบบก็เท่แล้วมันก็เบาใช่สีต่อไปที่เราอยากได้คือสีเทาอีทูบสีเทาสีอีทูบอะไรอย่างเงี้ยแต่ไซส์นี้นะสีดำของมีเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่เป็นโซแบ็คใช่อันนี้ไซส์เล็กก็มี18พอเขาเห็นปุ๊บเขาบอกเอาลูกก็ชอบด้วยก็ใช้ด้วยกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกอ่ะตั้งใจแบบว่าพอซื้อดำใช่ไหมใบที่2อ่ะจะเป็นสีโกก็เลยแบบว่ารอสีโกอะไรเงี้ยแต่พอดีบังเอิญมีใบนี้มาก่อนเขาก็ถามเขาก็มานำเสนอถามว่าแบบสนใจเป็นสีนี้แทนไหมอะไรอย่างเงี้ยพอมีเห็นมีก็มาถามเราจริงๆตอนแรกแอบเห็นในโทรศัพท์อ่ะแอบเห็นในกล้องรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกจริตเท่าไหร่นะเรายังแบบเฉยๆแล้วยังมีความรู้สึกว่าเรายังอยากได้สีโกอยู่อะไรเงี้ยก็เลยบอกมีว่ามั่นใจแล้วนะอะไรเงี้ยเกือบจะไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยแต่พอดูไปดูมาก็สวยมากอะไรเงี้ยแล้วพอเห็นของจริงก็เลยรู้สึกว่าสวยไม่ผิดคิดไม่ผิดที่เลือกสีนี้ถ้าไม่เอาก็คงเสียใจเหมือนกันเนาะนี่แหละหมดแล้วทุกคนสำหรับ 2-3 เดือนที่ผ่านมาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ช็อปอะไรเยอะแยะเพราะว่าอย่างที่บอกก็ท้องด้วยอะไรด้วยไปช็อปให้ตัวจิ๋วแทนนะคะซื้อทุกวันใช่ใช่ไว้เดี๋ยวไปดูแฟชั่นตัวจิ๋วเอาแล้วกันนะคะแทนยายกับแทนแม่ประมาณนี้ค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวสำหรับคลิป Unbox มีมาให้ดูอีกแน่นอนนะคะเอาไว้ติดตามนะคะแต่จะมาเมื่อไหร่ก็รออีกนิดนึงนะคะทุกคนขอไปรวบรวมมาก่อนโอเคเนาะโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย